สวัสดีค่ะคุณแหม่มรีวิวนะคะคลิปนี้หยิบการ์ดเคสนะคะใบจิ๋ว3แบรนด์มารีวิวเทียบให้เนาะเอาเริ่มจากตัวนี้ละกันเนาะที่เป็นที่ตามหาไซซิ่งก่อนตัวนี้เป็นหนังคาเวียร์ของ Chanel นะคะเอาอะไรเดียวเอาเส้นเนาะเอาเส้นหรือนิ้วดีทุกคนเอานิ้วละกันประมาณ 4.5 นิ้ว 3.3 กว่า 3.25 กว้างประมาณ1นะคะอันนี้ดูโอเวอร์วิวอะไรเป็นซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์นะคะเป็นหนังนะคะลายคาเวียร์ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เนาะซึ่งมันจะมีสมายพ็อกเก็ตตรงนี้รุ่นใหม่นะคะใส่ตรงนี้1ช่องแอบข้างในก็จะบุด้วยผ้าแดงโฮโลตัวนี้30เนาะนะคะประมาณนี้ลองใส่บัตรกันอันนี้5ใบทุกคนก็ปิดได้ปั๊บตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันใส่เข้าไปฟูดปิดปั๊บแขวนโซ่นะคะเพื่อถนอมกระเป๋าตัวนี้ก็จะได้เป็นคอร์ดบอดี้สวยๆถัดมาเป็นตัวกุชชี่นะคะการ์ดเคสตัวนี้จริงๆก็เป็นกึ่งกระเป๋าเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นอะไหล่ทองมันก็เป็นสีน้ำตาลแคนวาสลายกุชชี่โอเคเนาะมันเป็นกึ่งกระเป๋าตังตรงนี้ค่ะมันสามารถใส่แบงค์ได้นะตัวนี้แบงค์พันไม่พับเลยส่วนตรงนี้ข้างในช่องค่อนข้างเยอะเลยใบนี้คุ้มสุดๆนะคะอันนี้ช่องแอบได้อีกมีซิปใส่เหรียญได้อีกทุกคนดูนะส่วนการ์ดทีนี้มาใส่การ์ดกันวัน5ใบเมื่อกี้ใส่ยังไงใส่แค่ไม่ให้หนังมันพองมันป่องนะคะอันนี้ ATM เสียหมดแล้วนะไม่ได้ใช้ละแล้วก็ปิดปึ้งนะมันถามว่าใส่บัตรได้ไม่เยอะเท่าวันนี้หรอกเพราะว่าด้วยวัสดุกระเป๋าเขาก็หนาพอควรนะเวลาใส่บัตรมันก็จะพองๆนะทุกคนเนี่ยสี่จุดสองห้าโดยประมาณ3.5กว้าง1เหมือนกันนะนี่อันนี้ใส่ช่องนี้หรือเอาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะเขามีช่องสอดออกมาตรงนี้ชุบเนี่ยค่ะนี่พอนี้ตัวนี้เขาใส่สายโซ่ก็จะดูดีเลยต่อไปเป็น Dior นะคะการ์ดเคสแบบรุ่น1ช่องนะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ตามหากันถามว่าราคาหรอราคาตัวนี้น่าจะไปไกลแล้วมั้งตัวเนี้ยค่ะ20,000อัพเลยเป็นสีเนวี่เนาะตรงนี้ก็เป็นออกขาวๆไม่ใช่ขาวเนาะออกไข่ๆมากกว่าข้างในเป็น
ี้จะมีรอยใช้งานนิดนึงถัดเขตตรงนี้โอ้มี2ช่องนะถามว่าตัวนี้ต้องทำความสะอาดนิดนึงอะเพราะว่ามันเป็นผ้าเนาะเวลาเพ่นขี้มือมันก็จะนะสีมันก็จะเปลี่ยนไปคือตัวตรงนี้นะมันก็เป็นสีที่ดูไม่ขาวมาตั้งแต่แรกอะนะคะแล้วยิ่งเป็นขี้มือเราใช้ไปบ่อยๆเนาะมันก็จะเป็นคล้ำง่ายข้างหน้าพาใส่2ช่องนะคะข้างในใส่ตามร้อยก็ใส่ได้เยอะเนาะเขาบอกใส่เกือบ20ใบก็เหลืออีกนะรุ่นนี้คือใช้งานแล้วมันขยายได้เยอะค่อนข้างเยอะอะเยอะมากใส่ลิปสติกยาดมได้เลยค่ะอันเนี้ยเหมือนจะจิ๋วหลิวนะแต่ว่าโอ้โหดูสิเดี๋ยวไซซิ่งให้ดูเนาะ 4.5 3.25 โดยประมาณอันนี้ถ้าแบบขยายก็ประมาณ 1. เกือบ5เลยอะ 1.4 อะโดยประมาณใส่อันนี้กับเขาก็ได้นี่ใส่ตรงนี้นะคะเราเลือกแบบนี้เนาะเพื่อไม่ให้แบบตัวฮาร์ดแวร์ตรงเนี้ยมันไปทำให้หนังเขาบุ๋มอะเป็นรอยกดทับอะนะคะมันก็จะช่วยได้เนาะตรงเนี้ยแนะนำเลือกเป็นแบบนี้นะแบบนี้ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันยังกินส่วนของตัวกระเป๋าเลยอะนะคะอันเนี้ยต้องอยู่ข้างในกระเป๋าเนี่ยสวยแป้งสวยเลยสวยเลยแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่สายโซ่แบบไหนเนาะท้ายคลิปนะคะขอมาโอเวอร์วิวรวมความสูงแบบรวมๆเขาเท่ากันนะกว้างอ่ะเนี่ยเท่ากันเลยค่ะเท่ากันเลยตัวนี้สูงสุดรองลงมาแล้วก็ตัวนี้กว้างเท่ากันโอเคเนาะก็ฝากไว้นะคะคลิปรีวิว3รุ่นเผื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจช่วยในการตัดสินใจของเพื่อนๆ นะคะสวัสดีค่ะ